ตำราภาพริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหลักฐานเก่าแก่ที่สุดของไทยแสดงการจัดริ้วกระบวนเรือเรียงตามลำดับจากต้นกระบวนถึงท้ายกระบวนประกอบด้วยเรือ113ลำสมบูรณ์เต็มรูปแบบยิ่งใหญ่งดงามตระการตาครั้นสิ้นกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีใหม่จัดทำตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักตอนต้นว่าด้วยกระบวนเสด็จพระราชดำเนินครั้งกรุงศรีอยุธยาทั้งทางชลมารคและสโถลมารคต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมรายชื่อและวิธีการจัดกระบวนเรือตามแบบที่มีอยู่ในสมัยอยุธยาเป็นคำประพันธ์ชื่อลิลิตพยุหยาตราเพชรพวงพร้อมกับทรงให้สร้างเรือพระที่นั่งขึ้นใหม่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวการจัดกระบวนเรือชำระใหม่มีทั้งหมด5แบบเพื่อความเหมาะสมกับพระราชพิธีที่สำคัญซึ่งแตกต่างกันรวมทั้งจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉลิมฉลองพระนครครบรอบ150ปีพุทธศักราช2475รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคหรือฟื้นขึ้นอีกหลายครั้งอาทิงานเฉลิมฉลอง25พุทธศตวรรษพุทธศักราช2500งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพุทธศักราช2525พระราชพิธีกาญจนาภิเษกพุทธศักราช2539และในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชครบ60ปีพุทธศักราช2549เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัญญราชสมบัติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมพุทธศักราช2562